ค่าน้ำก็ยังไม่ได้จ่ายจะออกไปข้างนอกก็กลัวโควิดทำยังไงดีสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับเชื่อว่าหลายๆคนคงยังไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟกันนะครับถ้าดูคลิปนี้จบนะครับรับรองว่าสามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้โดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกได้แน่นอนครับจะจ่ายด้วยแอป KPass ของธนาคารกสิกรเราเลือกที่เมนูจ่ายบิลเลือกไปที่บริการสาธารณูปโภคครับของผมจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกอันนี้เราก็ทำการเอาบาร์โค้ดที่อยู่กับบิลค่าน้ำไปสแกนที่กล้องโทรศัพท์มือถือของเราหลังจากนั้นจะขึ้นรายละเอียดผู้ใช้ไฟฟ้าหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าก็จะขึ้นจำนวนเงินแล้วก็ค่าธรรมเนียม0บาทชำระเรียบร้อยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมสรุปว่าค่าธรรมเนียมก็ไม่ต้องเสียนะครับสุดยอดมากๆเลยสำหรับธนาคารอื่นนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับใครที่อยากให้ผมทำคลิปสอนเกี่ยวกับแอปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับหรือว่าใครที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็เลือกทั้งหมดให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ